أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับวันนี้คำถามเบาๆถามตัวผมเองแล้วก็ถามพี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การคิดต่อยอดที่มันเป็นความคิดที่ดีและก็มีประโยชน์ถามว่าเรารักดุนยามากไปหรือเปล่าคลั่งไคล้บ้าคลั่งกับเรื่องของดุนยาเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าบางคนเนี่ยรักรถที่ขับนี่มากเหลือเกินไอ้จะไปล้างที่ร้านโอ้โหเห็นมันฉีดน้ำแรงแหมกลัวสีมันจะอะไรนั่นกระเทาะกลัวสีมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ล้างเองที่บ้านโอ้โหใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงจนกระทั่งบางทีเนี่ยหมดเวลาละหมาดยังไม่เลิกล้างรถมีเหมือนกันบางคนก็ทำกับข้าวนะครับห่วงว่าโอ้เดี๋ยวสามีจะมาลูกจะมาทำกับข้าวทำกับข้าวจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดเป็นแบบนี้บ้างเปล่าพี่น้องบางคนเนี่ยทำงานตามธุรกิจจนกระทั่งมีเงินแล้วก็ยังอายุก็มากแล้ว50กว่าแล้วยังไม่ประกอบพิธีหัจญ์ยังไม่ทำหัจญ์เลยเพราะอะไรเพราะว่ายังมุ่งหาอยู่ไม่สนใจบางคนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่มีเวลาฟังเรื่องศาสนาเลยแม้แต่สัก10นาทีอย่างเช่นรายการคิดอย่างผู้ศรัทธาใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อครั้งพูดคุยกับพี่น้องให้ข้อคิดข้อเตือนใจเนี่ยสี่ห้าคำตักเตือนที่เป็นประโยชน์แล้วก็พี่น้องก็จะไปคิดต่อแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีกระจิตกระใจทุ่มเททำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยบางคนไม่มีเวลาฟังแม้แต่15นาทีเนี่ยพี่น้องรายการของอาจารย์อับดุลวะฮิดเหมือนกันดีมากๆนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอาจารย์รอซิกีนอาจารย์มูรีดของเชคนะครับอาจารย์บุคฮอรีอาจารย์นาอีมอาจารย์ยูซุฟอาจารย์ต่างๆอีกทั้งหมดเลยแหละแต่ละตอนเนี่ยพูดผมเองก็ยังนั่งฟังอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ชอบเราก็ได้ความรู้แล้วเราก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เกิดความจำเริญให้เราได้ปฏิบัติได้ให้เราได้เข้าใจเพิ่มพูนขึ้นฟังศาสนาวันละ15นาทีนี่ยังไม่มีเวลาเลยเอาแต่ดุนยาอย่างเดียวพี่น้องรักดุนยามากจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับศาสนาของอัลเลาะห์เลยเนี่ยเป็นภาระหรือเป็นภาวะการที่อันตรายอย่างยิ่งเป็นสภาพการของบุคคลหนึ่งที่ชีวิตจะพินาศละชีวิตจะล้มเหลวแหละเป้าใหญ่ของเราเนี่ยชีวิตที่มาอยู่ในดุนยาเนี่ยเป้าใหญ่ที่สุดคือไปสวรรค์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เราได้ไปสวรรค์แต่ถ้าหากว่าจมปักคั่งไข้อยู่กับดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาฟังเรื่องศาสนาเลยเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ผมว่าจะพินาศและโลกอาคิเราะห์จะพินาศวันนี้เรามาอ่านหะดีษสักบทหนึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดนะครับท่านซาบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأقلاء إلى قصعتها ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเกือบแล้วที่ประชาชาติทั้งหลายที่ไม่ใช่มุสลิมประชาชาติที่ไม่ใช่ประชาชาติอิสลามนี่นะจะมารุมกินโต๊ะพวกท่าน
รุมกินโต๊ะก็คือณเวลานี้เราเข้าใจเลยมารุมทำร้ายรุมแย่งผลประโยชน์รุมเข็นฆ่านี่ตอนนี้เราก็เป็นแบบนั้นประชาชาติทั้งหลายหมดเลยนะครับประเทศนั้นประเทศนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นพันธมิตรนะครับมารุมทำร้ายมารุมกินโต๊ะมารุมอาธรรมแก่ประชาชาติอิสลามท่านนบีพูดเมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยเกือบแล้วแต่ณตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปแล้วที่เรากำลังถูกรุมกินโต๊ะเพราะอะไรล่ะฟะกอละกออิลุนวะมันกิวะมินกิลละตุนะห์นะยามาอิดินมีคนกล่าวถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นเพราะพวกเราเนี่ยน้อยกันนั้นหรือในวันนั้นจึงได้ถูกรุมกินโต๊ะจากหมู่ประชาชาติทั้งหลายที่ไม่ใช่อิสลามกอละบัลอันตุมยามาอิดินกะซีท่านนบีบอกว่าไม่ใช่วันนั้นจำนวนของผู้ชันทั้งหลายนี่มากมายกายกองมากเหลือเกินประชาชาติอิสลามในวันนั้นน่ะมากเนี่ยตอนนี้เนี่ย 1,500 ล้านเนี่ยพี่น้องน้อยอ่ะทุกประเทศเนี่ยมีมุสลิมอยู่ในนั้นหมดเลยวะลากินนะกุมกูซาอุนกะกูซาอิสไซลีแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมันไร้ค่ามันเหมือนกับเศษสวะเศษผักตบเศษสวะที่มันลอยตามน้ำที่ไม่มีค่าอะไรเลยทั้งสิ้นวะลายันซิอันนัลลอฮุมินซุดูริอะดูวิกุมุลมะฮาบะตมินกุมและอัลลอฮ์ก็จะดึงเอาความหวาดหวั่นดึงเอาความหวาดกลัวที่อยู่ในหัวอกของบรรดาศัตรูของพวกท่านเนี่ยออกไปจากหัวอกของพวกเขาคือคนเหล่านั้นจะไม่เคยเกรงกลัวเลยกับประชาชาติอิสลามไม่เคยหวั่นหวาดอะไรเลยกับประชาชาติอิสลามโอ้โหจิบจ้อยคนเหล่านี้จะฆ่าแกงจะอาธรรมจะริบรอนทรัพย์สินจะเข้าไปปล้นสะดมประเทศจะเข้าเมื่อไรก็ได้เลยไม่มีความหวาดกลัวเลยท่านนบีบอกอย่างนั้นนะวะลายักดิฟันนัลลอฮุฟีกูลูบิกุมอัลวะฮันและอัลลอฮ์ก็จะโยนโยนไม่ถึงบรรจุความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นแก่หัวใจของพวกท่านกลัวหวาดหวั่นไปหมดอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรีนะอยู่แบบหวาดหวั่นหวาดกลัวเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เกิดแล้วแหละแต่เหตุแบบนี้ที่เราหวาดหวั่นศัตรูที่ศัตรูไม่เคยหวาดหวั่นต่อประชาชาติอิสลามเลยไม่เหมือนกับในยุคของท่านนบีในยุคของท่านนบีเนี่ยก่อนที่ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์จะยกทัพไปปราบศัตรูกลุ่มใดก็ตามแต่ศัตรูกลุ่มนั้นเนี่ยหวาดหวั่นนอนไม่หลับหวาดหวั่นต่อกองทัพของมุสลิมเนี่ยเป็นระยะเวลาชะฮรอยน2เดือนเนี่ยนอนไม่หลับหวาดหวั่นพอถึงเวลาสู้รบกันจริงๆแล้วมันจะมีแรงต่อสู้ยังไงพี่น้องกินก็ไม่ได้นอนไม่หลับหวาดหวั่นหวาดกลัวอย่างยิ่งแต่ณเวลานี้ไม่ใช่แล้วสาเหตุที่มันไม่เกิดความหวาดหวั่นในหัวอกของบรรดาศัตรูแล้วก็ไม่เกิดการแยแสเลยนะครับในสิ่งที่เป็นอะไรนะเป็นการอาธรรมของศัตรูเนี่ยศัตรูไม่เกิดความแยแสไม่เกิดความกลัวอะไรเลยกับพวกเราทั้งสิ้นและพวกเราเองก็จะหวาดหวั่นศัตรูอย่างมากเพราะอะไรฟะกอละกออิลุนยารอซูลุลลอฮ์วะมัลวะฮันโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ไอ้ความหวาดกลัวความอ่อนแอที่มันเกิดขึ้นนะหวาดหวั่นอ่อนแอที่มันเกิดขึ้นในหัวอกของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นเพราะอะไรหวาดกลัวศัตรูจิตใจอ่อนแอเหลือเกินเกิดความหวาดหวั่นเหลือเกินเป็นเพราะอะไรกอละฮุบบุดดุนยาวะกอรอฮียะตุลเมาไอความอ่อนแอที่มันเกิดขึ้นในหัวอกของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นมี2สาเหตุ1ฮุบบุดดุนยาบ้าคลั่งรักดุนยาบ้าคลั่งคลั่งใครอยู่กับโลกดุนยาติดยึดอยู่กับโลกดุนยาจนกระทั่งลืมเรื่องศาสนาประเภทที่ผมบอกว่าเอาแต่ดุนยาอย่างเดียวเวลาฟังศาสนายังไม่มีเลยเนี่ยนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการถูกรุมกินโต๊ะทำให้พวกเราเนี่ยไม่รู้สึกทำให้พวกเรารู้สึกหวาดหวั่นหวาดกลัวอ่อนแออย่างยิ่งต่อศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยไม่เคยหวาดหวั่นต่อพวกเราเลยเนี่ยเพราะพวกเราเนี่ยเหตุใหญ่ที่สุดเนี่ยพี่น้องพวกเราหลงไหลคลั่งใครรักดุนยาไม่มีเวลาเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ว่ากรอฮียะตุลเมาแน่นอนอย่างยิ่งพอรักดุนยาปั๊บเนี่ยเหตุที่จะติดตามมาก็คือกลัวความตายเกลียดความตายจะลำบากเพื่อศาสนาจะตายเพื่อศาสนาไม่มีเกลียดแล้วก็กลัวอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะใจมันไปแขวนอยู่กับดุนยาหลงไหลคลั่งใครบ้าคลั่งอยู่กับโลกดุนยาฮุบบุดดุนยาพี่น้องฮุบบุดดุนยาในลักษณะฮุบบุดดุนยาแปลว่าคลั่งใครหลงรักรักศาสนารักดุนยามากกว่าการปฏิบัติตนในศาสนาของอัลลอฮ์อย่างเคร่งครัดคือรักดุนยานี่นะคนเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรพี่น้องไปเปิดดูแล้วอุลามะห์เขาให้ความหมายว่าคนที่รักดุนยาเนี่ยฮุบบุดดุนยาเนี่ยมีลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งคนที่บ้าคลั่งหลงไหลรักดุนยามากๆเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้ใจจะไม่ค่อยวางแผนอะไรๆในเรื่องของศาสนาเลยไม่มีไปเที่ยวสังเกตเห็นนะแผนที่จะไปลงน้ำตกเนี่ยนะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งออกจากนั่นมาก็จะมาซื้อของที่ระลึกออกจากนั่นมาก็จะไปแช่น้ำอุ่นออกจากน้ำอุ่นมาก็จะไปเที่ยวที่บนภูเขาไปเที่ยวอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยวางแผนเที่ยวได้หมดเลยแต่แผนเรื่องละหมาดไม่มีเลยนี่ลักษณะของคนที่รักดุนยาข้อที่สองจะพยายามปนเปื้อนชีวิตด้วยความสุขทางดุนยาความสุขทางดุนยาเนี่ยอะไรก็ตามแต่จะพยายามปนเปื้อนชีวิตให้ได้รับความสุขตรงนั้นเช่นไปเที่ยวกินอาหารหรูๆพักโรงแรมหรูๆกินพิซซ่าที่มันฮิตฮอตฮอตฮิตฮิตเนี่ยนะไปกินอาหารต่างๆที่เขามันมีกระแสแรงว่าโอ้กำลังฮิตที่ไหนมีว่าอร่อยต้องไปเปิบเลยต้องไปลองให้ได้ต้องไปกินให้ได้แม้ว่าจะไกลแสนไกลบางคนกินอาหารมื้อเดียวตีข้ามจังหวัดไป 4-5 จังหวัดเนี่ยไปกินอาหารมื้อเดียวกินเฉพาะอาหารนะเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าคนเนี่ยปนเปื้อนชีวิตด้วยความสุขทั้งด้านดุนยาใส่เสื้อก็ต้องแบรนด์เนมมีเครื่องประดุงประดับแบรนด์เนมหมดเนี่ยปนเปื้อนชีวิตให้มีความสุขด้วยดุนยาคนเหล่านี้เขาเรียกว่าฮุบบุดดุนยารักดุนยาแต่คนเหล่านี้จะไม่ปนเปื้อนชีวิตให้ได้รับความสุขด้วยการทำความดีเพราะหลักการอิสลามเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะพี่น้องว่าชีวิตจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนะคือชีวิตนั้นได้เกลือกลั้วอยู่กับการทำความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะละนุฮยียันนะฮูฮายาตันฏอยิบะในซูเราะตุนนะห์ลอายะห์ที่97อัลลอฮฺได้ตรัสชัดเจนนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่ทำความดีจะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ได้ทำความดีโดยใจเนี่ยเชื่อมั่นกับอัลลอฮฺทำความดีโดยใจเนี่ยทำโดยอิคลาสต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺได้บัญญัติว่าเราจะให้ชีวิตเขานั้นเป็นฮายาตันตอยิบะเป็นชีวิตที่ดีดีในที่นี้หมายถึงมีความสุขมีความจำเริญนะครับไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความวุ่นวายไม่มีความเครียดชีวิตดีแปลโดยรวมก็คือเราจะให้ชีวิตเขาเนี่ยในดุนยาเป็นชีวิตที่มีความสุขเห็นไหมคนที่บ้าคลั่งในเรื่องของดุนยาก็จะปนเปื้อนชีวิตด้วยกับเรื่องของดุนยาให้ชีวิตมีความสุขให้ได้แต่ถ้าจริงๆแล้วมันก็สุขด้วยประเดี๋ยวประดาวมันไม่ใช่สุขแบบยั่งยืนแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วจะพยายามปนเปื้อนชีวิตให้มีความสุขด้วยการทำความดีประการที่สามคนที่หลงไหลรักดุนยามากกว่าโลกอาคิเราะห์เนี่ยคนเหล่านี้จะรู้สึกกลัวจะรู้สึกเสียดายและก็รู้สึกหวั่นใจที่จะต้องทำอะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวั่นใจรู้สึกกลัวรู้สึกเสียดายเหลือเกินที่จะทำอะไรอะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์จะบริจาคสักนิดหนึ่งโอ้โหรู้สึกเสียดายจริงๆจนกระทั่งเป็น10ปีเนี่ยบางคนเนี่ยนะไม่เคยบริจาคทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์เลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยนี่แหละหัวใจของคนที่รักดุนยาหัวอกของคนที่คลั่งใครในดุนยาประการที่4อุลามะบอกว่าคนที่ฮุบบุดดุนยาหลงไหลคลั่งไคล้ในดุนยาเนี่ยเขาจะไม่ทบทวนตัวเองเขาจะไม่ดูพิจารณาดูตัวเองว่าเออได้ทำอะไรอะไรไปบ้างในแต่ละวันเอาเป็นว่าดุนยาสำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์ในเรื่องความดีต่างๆไม่เคยทบทวนไม่เคยดูตัวเองไม่เคยพิจารณาดูตัวเองเลยว่าได้ทำอะไรอะไรในเรื่องของความดีบ้างและประการสุดท้าย
คนที่หลงไหลคลั่งใครรักดุนยามากๆนี่นะเขาก็จะไม่ลำลึกถึงความตายไม่ค่อยจะนึกถึงความตายแม้ว่าจะไปเยี่ยมมัยัดแม้ว่าจะไปละหมาดญะนาซะห์แม้ว่าจะไปส่งศพที่หลุมฝังศพที่กูโบสถ์ก็ตามแต่เขาก็จะไม่นึกถึงในเรื่องของความตายไม่แยแสคิดว่าอีกนานฉันทั้ง 4-5 ประการนี้นะครับเป็นตัวอย่างของบุคคลที่หลงไหลคลั่งใครและรักดุนยามากกว่าโลกอาคิเราะห์ถามกับพี่น้องนะครับว่า 4-5 ประการตรงนี้เป็นเราบ้างหรือเปล่าสักประการ 1-2 ประการถ้ามันเป็นพี่น้องต้องรีบแก้ไขปรับปรุงแล้วล่ะครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นรักโลกอาคิเราะห์มากกว่าโลกดุนยานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์لذة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله